านประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะในมาตรา157นะครับคือการปล่อยปะละเลยในหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวผมค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเป็นโควิดเสร็จแล้วก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนป่านนี้ชีวิตก็เลือกอะไรไม่ได้สักอย่างจนป่านนี้เอาจริงๆนะครับก็ยังไม่เคยได้ฉีดวัคซีนเลยเคยร้องขอวัคซีนมาตั้งแต่การประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลขอกับท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์โทรขอทุกอย่างเพราะว่ามีนางงามที่ติดโควิดอยู่ในกองนั่นก็คือนางงาม2ประเทศจากแอฟริกาซึ่งเราก็รักษาเขาจนหายเราก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าก็ไม่ได้รับการนะฮะอนุญาตในวัคซีนแล้วก็ต้องไปขอกทม.นะฮะก็ไม่สามารถที่จะได้จนในที่สุดก็มีการลงทะเบียนก็มีการเททิ้งกันไปในที่สุดผมก็เลยตัดสินใจผมเป็นประชาชนชาวไทยที่เสียภาษีถูกต้องทุกอย่างแล้วผมเสียภาษีเยอะมากแต่ผมต้องจองโมเดอร์นานะครับ161โดสกับโรงพยาบาลลาดพร้าวจ่ายเงินสดประมาณ 200,000 กว่าให้กับพนักงานผมทุกคนรวมถึงให้กับตัวผมในการวางแผนจนป่านนี้ผมก็ไม่รู้ว่าโมเดอร์นาจะมาเมื่อไหร่สอบถามก่อนมาที่นี่ถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพราะยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนเราต้องถูกการกระทำที่ย่ำยีในสิทธิ์ที่เราควรจะมีเราเป็นผู้บริโภคเราเป็นประชาชนชาวไทยแต่เราไม่เคยได้รับการดูแลเลยบอกเลยนะครับว่าการมีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นทั้งรัฐบาลและเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับศูนย์โควิดทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยได้รับข้อมูลหรือดิเรกชันที่ชัดเจนว่าชีวิตของเราเนี่ยจะปลอดภัยด้วยวิธีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีผลกระทบวัคซีนก็ต้องซื้อเองในฐานะเป็นประชาชนชาวไทยนะครับสวอปตัวเองจ่ายครั้งละ 3,000 บาท 3,000 กว่าบาทผมการันตีได้ว่าไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพราะผมอยู่ในวงการบันเทิงผมต้องสวอปทุกๆ7วัน8วันผมมีหลักฐานผมก็ต้องจ่ายเงินเองหน้ากากก็ต้องซื้อเองเจลล้างมือก็ต้องซื้อเองการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างทั้งหมดแต่ที่แน่ๆโชคดีที่ผมซื้อประกันก็รับผิดชอบให้ในส่วนนึงซึ่งตอนนี้ก็ยังเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันไม่หมดเพราะว่าผมหนีออกมาจากโรงพยาบาลนะฮะเพราะทุกท่านคงทราบว่าการรักษาพยาบาลผมยังถูกละเมิดนะฮะจากแพทย์ซึ่งอาจจะมีรสนิยมทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันโดยอัดเสียงผมไปปล่อยซึ่งมีประจักษ์หลักฐานตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่ติดในห้องอีกคือมันไม่มีความปลอดภัยสำหรับชีวิตผมก็เลยวันนี้นะฮะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปผมตัดสินใจลาออกจากการทำงานในวงการบันเทิง25ปีด้วยรายรับต่อเดือนมหาศาลหลายล้านบาทก็มีผลกระทบมาจากท่านประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงที่ทำให้ผมต้องหมดอาชีพการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์โดยที่ผมตัดสินใจขณะที่ผมอยู่บนเตียงนะครับแล้วผมก็คิดว่ายังไงผมรักษาชีวิตดีกว่านะฮะแล้วก็สภาพอย่างผมก็คงคิดว่าเราต้องรักตัวเองผมยอมเสียสละทุกอย่างแล้วแต่อยากให้ท่านดูแลเรามากกว่านี้ซึ่งผมไม่เห็นว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ณวันนี้ผมว่าคนไทยคงไม่ตายข้างถนนยอดผู้ตายผู้ติดคงไม่ได้ติดยอดสูงขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้ก็เลยวันนี้ก็ตัดสินใจเป็นทางการนะครับว่าก็มาฟ้องท่านในมาตรา157ปล่อยปะละเลยซึ่งทำให้เกิดผลเสียหายต่อตัวผมครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ